ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็จะกลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อารมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนาตมาได้ บรรยายเรื่องของท่านพระรัฐบาลนะซึ่งถึงตอนที่พระเจ้าโกรพยะได้ถามท่านพระรัฐบาลว่าท่านพระรัฐบาลนะเห็นประโยชน์อะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้ประสบความเสื่อมทั้งสีอย่างนี้เลยนะคือความเสื่อมเพราะเ,าเสื่อมเพราะอะไรบ้างโยมนะเสื่อมเพราะ ชลานะเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติแล้วก็เสื่อมจากญาติเนี่ยท่านไม่ได้ประสบความเสื่อมทั้งสอย่างนี้เลยทําไมจึงออกบวชได้ก็สงสัยนะท่านพระรัฐบาลจะตอบว่าอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อเลยนะว่าด้วยธรรมมุทเทสีท่านพระรัฐบาลถวายพระพรว่ามีอยู่แลมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม,มุทเทสีข้อที่ยะตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรม,มุทเทสีข้อเป็นไนคือดูก่อนมหาบพิษรรม,มุทเทสข้อที่หนึ่งว่าโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนดังนี้อันตระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตที่ว่าโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยังย่งยืนนี้เดี๋ยวโยมค่อยฟังท่านจะพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงขยายในตอนหลังนะโยมฟังธรรมุเทศสี่ข้อนี้ให้จบก่อนนะสดูก่อนมหาบพิษ ธรรมมูเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดังนี้แหลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตราภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต3ดูก่อนมหาภพิธรรมทเทศข้อที่สมว่าโลก ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปดังนี้แลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตัมมะสัม,มาัมุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสี่ดูก่อนมห ah าปพิธรำมุทเทศข้อที่สว่าโลกบกพร่องอยู่เป็นนิด ไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตัณหาดังนี้แหลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่ตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูก่อนมาบาพิษรรมมุตเทศสี่ข้อนี้แหลอันพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วที่จะมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรมมุตเทศสี่ก็คือว่าธรรมะแล้วก็อุเทศโยมอุเทศของธรรมะคือหัวข้อธรรมสี่หัวข้อ,ขอนะคือ1หัวข้อธรรมที่ว่าโลก อัญชารลานำเข้าไปไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วก็สนะโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแล้วก็สนะโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาอันนี้เรียกว่าธรรมุเทศสีข้อนะที่ท่านพระรัฐบาลเคยได้ฟังตอนเป็นครืงหัด เมื่อได้ฟังธรรมเทศ4สีข้อนี้เนี่ยจึงไดอ้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตทีนี้พระเจ้าโกรพยะก็ได้ตรัสถามว่าท่านรัฐบาลกล่าวว่าโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาษิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรนะที่ว่าโลก ถูกชลานำเข้าไปนี่เป็นอย่างไรดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษจะทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉไหนมหาบาพิษเมื่อมีพระชนมายุยี่สิบปีก็ดียี่สิบห้าปีก็ดีในเพลงช้างก็ดีเพลงม้าก็ดีเพลงรถก็ดีเพลงธนูก็ดีเพลงอาวุธก็ดีทรงศึกษาอย่างคล่องแคล่ว ทรงมีกำลังพระเพรามีกำลังพระพาหามีพระกายสามารถเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วหรืออืจริงไหมตอนอายุรุ่นรุ่นนะนะปฐมวัยเนี่ยกำลังบางชามีมากขนาดนั้นใช่หรือเปล่าท่านรัฐบาลข้าพเจ้าเมื่อมีอายุยี่สิบปีก็ดียี่บหปีก็ดีในเพลงช้าเพลงมา้าเพลงรถเพลงธนูเพลงอาวุธ ก็ดีได้ศึกษาอย่างคร่่งแคล่วมีกำลังขากำลังแขนมีตนสามารถเคยเข้าสงครามแล้วบางครั้งข้าพเจ้าสำคัญว่ามีฤทธิ์ <c oughs> กำลังเยอะมากยมไม่เห็นใครที่จะเสมอด้วยกำลังของตนจริงตอนนั้นน่ะมีกำลังมากจริงพระรัฐบาลก็ได้พูดต่อไปว่าดูก่อนมหาบาพิตรมหาบาพิตรจะเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไน แม้เดี๋ยวนี้มหาบพิธยังมีกำลังพระเพรามีกำลังพระพาหามีพระกายสามารถเข้าสงครามเหมือนฉะนั้นได้หรือ,อมีกำลังวังชาเหมือนตอนเป็นนมนมอยู่หรือเปล่าข้อนี้หาไม่ได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วจเจริญวัยแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของข้าพเจ้าล่วงเข้า แปดสิบโยมแปดสิบแล้วนะบางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าจากย่างเท้าที่นี่ก็ไพร่ย่างไปที่อื่นคือไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมนะดูก่อนมาบพิิดเนื้อความนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่หนึ่งว่าโลกอัญชารานำเข้าไป ไม่ยั่งยืนที่อัตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตอืมยมฟังเห็นจริงตามท่านหรือเปล่าโยมเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้นะโยมนะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลโยมไม่ใช่ลักษณะดนด้นเดา หรือว่านึกจินตนาการเอาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ทรงแสดงธรรม,มะเนี่ยให้ผู้ฟังตรีตองเห็นจริงได้ด้วยตัวเองนะด้วยปัญญาของตนเองเนี่ยว่าโลกคือหมู่สัตว์นี้ถูกชรานําเข้าไปไม่ยั่งยืนจริงๆโยมเป็นสัจธรรมเป็นของแท้ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ค้าคล้านะท่านจึงบอกว่าธรรมะ ของสัตบ,บุตรนั้นหาคําคล้าไม่นะราชรสอันวิจิตอย่าง่ําคล้าได้แต่ธรรมะของสัตบ,บุตรหาเข้าถึงความคําคล้าไม่นะตรัสไว้อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นโยมอดีตก็เคยแก่อย่างนี้ปัจจุบันก็จะแก่อนาคตใครเกิดมาก็จะแก่ถูกชรานําเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อท่านพระรัฐบาลได้ตอบอย่างนี้แล้ว พระเจ้ากกรพยะก็ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านรัฐบาลน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้อว่าโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดีแล้วดูก่อนท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนในราชสกุลนี้ มีหมู่ช้างหมู่มา้าหมู่รถและหมู่คนเดินเท้าผู้ใดจักครอบงำอันตรายของเราได้อืมอันนี้ก็เป็นความจริงนะโยมว่า,าโลกนั้นถูกชรานำเข้าไปโยมนะไม่ยั่งยืนแม้จะมี ผลช้างผลมาผลลถที่จะเอามาต่อต้านกับความแก่ความชราก็ต่อต้านไม่ได้ครอบงำความแก่ความชราไม่ได้โยมอันนี้พระเจ้าโกรพยะก็ยอมรับว่าเป็นความจริงว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสนั้นเป็นความจริงคัดค้านไม่ได้เลยโยมทีนี้พระเจ้าโกรพยะก็ได้ตัดต่อไปว่าท่านรัฐบาลกล่าวว่าโลก ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนดังนี้ก็เนื้อความแห่งพาสิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาบาพิษจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไนมหาบาพิษเคยทรงประชวนหนักบ้างหรือไม่ดูก่อนท่านรัฐบาลข้าพเจ้าเคยเจ็บหนักอยู่บางครั้งบรรดามิตร อมมาติสาโลหิตแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ด้วยสำคัญว่าพระเจ้าโกรพยะจากสวรรคตบัดนี้พระเจ้าโกรพยะจากสวรรคบัดนี้ดังนี้โอแสดงว่าเคยไปชวนหนักมามากแล้วโยมดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษจะส่งเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไน มหาบาพิตรได้มิตรอำม,มาตยญาสาโลหิตที่มหาบาพิตรจะขอร้องว่ามิตรอำม,มาตยญาสาโลหิตผู้เจริญของเราที่มีอยู่ทั้งหมดจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาบางลงดังนี้หรือว่ามหาบาพิตรต้องเสวยเวทนาแต่พระองค์เดียวดูก่อนท่านรัฐบาลข้าพเจ้า จะได้มิตรอัมมาตญาติสาโลหิตที่ข้าพเจ้าจะขอร้องว่ามิตรอัมมาตญาติสาโลหิตที่มีอยู่ทั้งหมดจงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยให้เราได้เสวยเวทนาเบาบางลงไปดังนี้ก็หาไม่ได้ที่แต่ข้าพเจ้าต้องเสวยเวทนานั้นแต่ผู้เดียวอืโยมอันนี้ก็เป็นความจริงนะที่ว่าอ่า เงยมฟังท่านจะสรุปนะดูก่อนมหาบพิษเนื้อความนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุทเทศข้อที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนที่อตมาภาพรู้ เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจริงไหมโยมคัดค้านไม่ได้เลยนะคำสอนของพุทธเจ้าในแต่ละหมวดแต่ละหมวดนี่โดยเฉพาะในหมวดนี้ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานเนี่ยพ่อก็จะต้านทานลูกไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้นะแม้ลูกจะต้านทานพ่อแม่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้โยมไม่มีใคร ต้านทานไขได้เลยแม้แต่เองกําลังเจ็บปวดแสนจะทุกข์ทรมานอยู่ก็ต้านทานว่าขออย่าเจ็บอย่าปวดอย่าทุกข์อย่าทรมานเลยนี่ก็ต้านทานไม่ได้นี่แหละจึงเรียกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานโยมทีนี้เมื่อท่านร,รัฐบาลได้ตอบอย่างนี้แล้วพระเจ้าโกรพยะกก็ตรัสว่าดูก่อนท่านรัฐบาล น่าอัศจรจรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้าว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนในราชสกุลน,นี้ มีเงินและทองอยู่ที่พื้นดินและในอากาศมากอ,มอันนี้ก็คงจะอุปมาคล้ายกันนะว่าแม้จะมีเงินทองอยู่ที่พื้นดินมากมายก็ตามโยมแต่ว่าเงินทองเหล่านี้ก็มาต้านทานไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายต้านทานไม่ได้โยมนะต่อมานะ ท่านพระรัฐบาลกล่าวว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาสิตนี้จะเบึงเห็นได้อย่างไรดูก่อนมหาบพิษมหาบพิษจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นจะไหนเดี๋ยวนี้มหาบพิษเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้า บำเรอพระองค์อยู่ชั้นใดมหาบพิษจักได้สมพระราชประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าคือชาติหน้าที่จะเกิดเนีนะเราจักเป็นผู้อิม่มเอ,อิบพรั่งพร้อมด้วยกามากุลหา้าบำเรอตนอยู่ชั้นนั้นหรือว่าชนเหล่าอื่นจักปลกครองโภคสมบัตินี้ส่วนมหาบพิษก็จักเสด็จไปตามยถากรรมอืม ทรัพสมบัติที่มีอยู่มากมายในโลกนี้เนี่ยจะขนเอาไปในโลกหน้าได้หรือเปล่านะฮะทีนี้พระเจ้าโกรพยะก็ได้ตรัสตอบว่าท่านรัฐบาลเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าบำเรอตนอยู่ฉันใดข้าพเจ้าจักได้ขอไปข้าพเจ้าจักไม่ได้ความประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้า เราจะเป็นผู้อิ่มเอ,อิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรตตนอยู่ฉันนั้นที่แท้ชนเหล่าอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ส่วนข้าพเจ้าก็จับไปตามยถากรรมเอาไปไม่ได้โยมขนไปไม่ได้นะดูก่อนมาบ่ิพิษเนื้อความนี้แลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุตเทศข้อที่สาว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปที่ยัตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอย่าว่าแต่ทรัพ์ยสมบัติภายนอกเลยโยมที่เอาไปไม่ได้นะแม้แต่ทรัพย์ภายในคืออะไรโยมเช่น ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตาหูจมูกลิ้นแขนขาอวัยวะทุกส่วนที่เป็นสมบัติภายในของเราเนี่ยก็ยังเอาไปในโลกหน้าไม่ได้นะไม่ใช่อะไรที่จะเป็นของตนที่แท้จ,จริงนะจังต้องทิ้งซากศพไว้ในโลกนี้ให้คนอื่นเขาเอาไปเผาทิ้งให้คนอื่นเขาเอาไปฝังนะตัวเองยังเผาตัวเองไม่ได้โยมตัวเองก็ยังฝังตัวเองไม่ได้นะเรียกว่าต้อง อทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ให้ตกเป็นภาระของคนอื่นเขาจะป่วยกาบวบาหย่ึงว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะขนเอาอะไรอะไรไปได้โยมดังนั้นพระดำรัสที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนเนี่ยจึงเป็นสัจธรรมจึงเป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะโยมเป็นความสูญสลายทีนี้เมื่อท่านพระรฐบาลได้อ่า พูดอย่างนี้แล้วพระเจ้าโกรพยยก็กล่าวเหมือนเดิมนะว่าน่าอัศาจรรย์น่าอัศาจรรย์นะว่าไม่เคยมีมาว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดีแล้วท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกไม่มีอะไรเป็นของของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปท่านรัฐบาลกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแต่งตัณหาดังนี้ก็เนื้อความแห่งภาสิทธนินี้จะเพึงเห็นได้อย่างไรดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษจะเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉนมหาบาพิษทรงครอบครองกุตรุตอันเจริญอยู่หรืออย่างนั้น ท่านรัฐบาลข้าพเจ้าครอบครองกุรุรัตอันเจริญอยู่มหาวิษยาจักเข้าพระทยัยความข้อนั้นเป็นไนราชบุตรของมหาวิษที่กุรุรัตนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุพึ่งมาจากทิศบุรพาคือทิศตะวันออกนะเข้า เขาเข้ามาเฝ้าหมาบาพิษแล้วกราบถูลว่าขอเดชะมาราชเจ้าพระองค์พึงทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากทิศบุรพาทิศโน้นนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นชนบทใหญ่มัง่งคั่งและเจริญมีชนมากมีมนุษย์เกลืก่อนกลนในชนบทนั้นมีผลช้างผลมา้าผลรถพลเดินเท้ามีสัตว์อาชินะที่ฝึกแล้วมาก มีเงินและทองทั้งที่ยังไม่ได้ทำทั้งที่ทำแล้วกว็ามากในชนบทนั้นสตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าดังนี้มหาบพิษจะทรงทำอย่างไรกะชนบทนั้นดูก่อนท่านรัฐบาลพวกเรา ก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะสิอยากได้อีกโยมนะถ้าตังที่ตัวเองก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินแผ่นดินนี้นะแต่พอเห็นว่าที่เมืองโน้นนะมีอิสริยยศมากแต่ว่าสตรีปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะไปรบเอามาได้ก็ไปรบเอามาไม่ต้องเสียเลือดเนื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วหากว่ามีบุรุษมาจากทิศ ปัจจิมนะทิศตะวันตกทิศอุดรทิศเหนือแล้วก็ทิศทักษินทิศใต้ก็มาทูนอย่างเดียวกันนี่แหละว่าที่โน้นที่โน้น่ะมีแผ่นดินที่มากไปด้วยรัตนะต่างๆแต่สตรีปกครองมหาพิษจะทำอย่างไรดูก่อนท่านรัฐบาลพวกเราก็ไปรบเอาจนบทนั้นมาครอบครองเสียนะสิ อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดโยมทั้งๆท,ที่มีมากแล้วนะดูก่อนมาบาพิษเนื้อความนี้แลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงตรัสธรรมมุตเทศข้อที่สี่ว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตแห่งตันหาที่ธรรภาพรู้ เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อท่านพระรัฐบาลพูดอย่างนี้แล้วอาตอบอย่างนี้แล้วนะพระเจ้าโกรพยะก็ตรัสว่าดูก่อนท่านรัฐบาลน่าอาัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้อที่ว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตณนานี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วท่านรัฐบาลเป็นความจริงโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาโอ้ตกลงว่าธรรมเทศสีข้อนี้ก็เป็นความจริงโดยส่วนเดียวพวกเราเองฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมนะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมโยมพิจารณาดูนะโยมธรรมเทศสี่ข้อซึ่งเป็นหลักธรรมะหมวดใหญ่ๆที่เราควรจะนำมาพิจารณาว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วก็ดีเนี่ยหรือว่าที่หลงเหลืออยู่ก็ดีเนี่ยจะทำอะไรที่ผ่านมาแล้วได้ทำอะไรที่เป็นสาระให้กับชีวิตบ้างก่อนที่ชีวิตนี้จะล้มหายตายจากเสื่อมสลายไปกับพื้นแผ่นดินหรือว่าชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ย เราจะทําอะไรดีที่เป็นสาระกันสารของชีวิตก่อนที่ธาตุขันอันนี้จะเสื่อมสลายไปกับดินเหรือแต่ความว่างเปล่าว่าไม่มีอะไรอะไรเป็นของของตนนอกจากบารมีธรรมเท่านั้นและโยมที่จะเป็นบารมีที่จะเป็นของของตนอย่างแท้จริง วันนี้เวลาก็ได้หมดตรงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่